ตอนนี้กำลังดูโปรโมชั่นของครูอยู่ครับโปรโมชั่นของครูโปรโมชั่นอะไรคะโปรโมชั่นเน็ตของครูครับเป็นเน็ตมือถือของครูซึ่งจะเป็นแบบมีให้เลือก2แบบครับไม่ว่าจะเพิ่มความเน็ตความเร็วเน็ตของเราให้แรงขึ้นหรือว่าจะเพิ่มเน็ตของเราให้มากขึ้นครับเพิ่มเน็ตของเราให้แรงขึ้นผิดแล้วครับมันมี2แบบเพิ่มเน็ตให้มากขึ้นเพิ่มเน็ตให้มากขึ้นจากสมมติจาก1เดิมมีกิกนึงก็จะเป็น2กิกจาก1กิกให้มี2กิกใช่ครับในการจ่ายราคาเท่าเดิมจ่ายราคาเท่าเดิมด้วยจ่ายราคาเท่าเดิมได้ของมากขึ้นครับของอะไรอย่างของครูของครูครับอ๋อไม่น่าเห็นนั่งดูอยู่ตั้งนานแล้วค่ะนอกจากโปรนี้มันยังมีกี่โปรคะเนี่ยเห็นนั่งอยู่ตั้งนานแล้วด้วยอ๋อโดยโปรตัวนี้ที่เราเห็นอยู่อ่ะมันมีทั้งหมด4โปร4โปรเลยเหรอคะครับก็คืออย่างตอนแรกครับก็คือเป็นโปรตัวแรกอ่ะเป็นโปรเดี๋ยวขอแนะนำตัว up speed ก่อนตัว up speed นะครับก็คือจะเป็นการที่เพิ่มความเร็วเน็ตของเราจะบอกก่อนว่าความเร็วเน็ตเอาไว้ทำอะไรคือถ้าสมมติว่าเล่นเน็ตเปิดเว็บอะไรทั่วไปอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาที่ดูวิดีโออะไรเงี้ยถ้าสมมติความละเอียดสูงๆอ่ะถ้าเน็ตของความเร็วน้อยๆอ่ะดูแล้วมันก็จะแบบไม่ต่อเนื่องมันก็จะติดกันขาดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอัปเดตให้เป็นความเร็วสูงๆอ่ะเวลาที่เราดูคลิปอ่ะมันก็จะดูแบบคมชัดมากขึ้นแล้วก็ลื่นไหลด้วยเหมือนกับเราดูคลิปตอนกลางคืนใช่ไหมคะครับผมคลิปอะไรคะคลิปบอลครับคลิปบอลโอเคอ๋อโอเคก็คือจะลื่นปื้ดลื่นปื้ดลื่นมากไม่ใช่กระตุกไม่ใช่ไปกระเตะแล้วงั้งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับถ้าอันเนี้ยต้องเข้าใจให้ถูกก่อนว่าเป็นการดูคลิปที่แบบมีความละเอียดสูงอ่ะได้ลื่นไหลมากขึ้นเพราะว่าถ้าเน็ตความเร็วน้อยอ่ะมันก็จะดูคลิปความละเอียดสูงได้แบบไม่ค่อยได้ง่ายคือคลิปทั่วไปถือว่าเป็นคลิปที่มีความละเอียดสูงแล้วใช่ไหมก็สมมติว่าอย่างสมมติเดี๋ยวนี้ทั่วไปคนเราชอบดู HD มันก็จะดูแบบ HD ได้ดีมาก HD ใช่เดี๋ยวแนะนำแพ็กเกจเลยดีกว่าโอเคตัวแรกครับก็คือจะเป็นอัพตัวแรกสปีดจาก1มิลลิเซคเคิล1จากเมกจาก1เมกเป็น2เมกครับความเร็วอัปเดตความเร็วจาก1เมกเป็น2เมกตัวนี้เป็นเมกใช่ครับจาก1เมกเป็น2เมกโดย1เมกเป็น2เมกอ่ะเราก็จะมีให้เลือก2แพ็คเกจก็คือแพ็คเกจราย24ชั่วโมงจ่ายแค่25บาทฟังดูแปลกๆเนาะทำไมครับ24ชั่วโมงจ่าย25บาทจ่าย25บาทหรือถ้าใครอยากใช้อัพยาวก็จะมีแพ็คเกจ7วันจ่ายแค่100บาทพูดง่ายคือ7วันก็มีใช่100บาทค่ะ24ชั่วโมงก็จ่ายแค่25บาทและเน็ตแรงขึ้นเท่าตัวนั่นหมายความว่าเน็ตที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่แรงพอเราก็จะเบิ้ลสปีดใช่เอาไว้แรงมากกว่านี้หรอใช่ครับเอาไว้ให้แบบดูอะไรแบบไฟล์ใหญ่ๆอะไรหรือดาวน์โหลดอะไรก็แรงขึ้นหรือถ้ายังไม่ถูกใจครับสำหรับคนที่มีเน็ตขนาด4กิกครูก็มีแพ็กเกจอัปเดตให้จากอัปเกรดจาก4เมกเป็น6เมกให้เลยครับอย่างอัปเดตถ้านักมี1กิกจะอัปเดตเป็น2กิกพร้อมเมกครับโอเคแล้วมีอะไรอีกต่อคะก็คือเดี๋ยวบอกก่อนว่า4เมกะเป็น6เมกะ6เมกะก็คือแรงมากดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือว่าดูคลิปใหญ่ๆแบบสบายๆก็จะไม่กระตุกไม่กระตุกครับก็คือจะเป็นแพ็คเกจเหมาราย7วันในราคา150บาท150บาท7วันใช่ครับ150บาทใช้ได้7วันตัวต่อมาสำหรับคนที่แบบอยากแรงสุดๆเลยทูก็มีจัดให้ครับ10เมกะไปเลย10เมกก็คือแรงสุดๆแบบ Full HD ดูไฟ Full HD ดูไฟ 4K จัดเต็มได้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มแรงอยู่เหมือนกันใช่โอ้โหมาเป็นสายน้ำอ่ะเมื่อกี้บอกว่าแพ็กเกจที่2เมื่อกี้น่าสนใจมากๆเลยเขาเรียกเป็นอะไรนะอะไรครับเขาเมื่อกี้อะไรนะคะก็คือเล่นใหญ่10เมกไม่อั้น1วันจ่ายแค่42บาท1วัน42บาทใช่ครับก็คือ1จ่ายความเร็วเน็ต1วัน42บาทได้ความเร็วถึง10เมก10เมกถูกกว่าค่าตัวคุณป่ะใช่ถูกกว่าเยอะวันนึงได้กินขนมกี่บาทต่อวันได้แหละกี่บาทได้กินกี่บาทกินวันนี้20บาทแล้วต้องเหลือตอนเก็บไปหยอดกระปุกด้วยแต่ยังไม่พอถ้าสมมุติว่า1วันไม่สะใจก็มีแบบอัพความเร็ว7วัน7วันจ่ายแค่250บาทได้เน็ต10เมกไปใช้แบบต่อเนื่องกันเลย10วัน7วันครับ7วัน7วัน10เมก250บาทเท่านั้น7วัน10เมก250บาทเท่านั้นครับ7วัน250บาทใช่ครับถูกใช่มั้ยถูกต้องครับอ๋อแล้วนอกจากเพิ่มความเร็วเน็ตนะครับเราก็จะมีเพิ่มจำนวนอินเทอร์เน็ตด้วยเพิ่มจำนวนอินเทอร์เน็ตเพิ่มไงคะก็คืออันนี้ครับเป็นแพ็คเกจเรียกว่าแพ็คเกจเบิ้ลเน็ตได้เน็ต2เท่าพร้อมกับเน็ตฟรีให้ใช้งาน True ID ด้วย
งงไหมครับว่า True ID คืออะไร True ID ก็คือบริการเสริมของ True ให้เราสามารถเช็ครายละเอียดการใช้งานของ True และที่สำคัญอ่ะในแอปของ True ID อ่ะเราก็จะมีแบบพวกช่องทางต่างๆให้ดูอย่างตอนนี้ก็สามารถเอาไปดูบอลได้สบายๆเลยในแอปของ True มันไม่เหมือน True Wallet ใช่ไหมไม่เหมือนครับแสดงว่าช่อง True นั้นก็ทำอะไรตั้งเยอะเลยคะใช่ครับก็คืออันนี้ใช้เหมือนเอาไว้ดูทีวีออนไลน์อ่ะดูบ่อยไหมอะไรฮะดูบ่อยไหมดูทุกวันครับดูอะไรบ้างดูหนังฟังเพลงครับโอ้ง่ายอยู่ดึกทุกคืนใช่เลยช่วงนี้บอลเยอะอ่ะแล้วเมื่อกี้นี้แพ็กเกจที่เท่าไหร่นะนี่ครับก็คือแพ็กเกจเนี้ยจะมีให้เลือกก็คือ3แพ็กเกจครับก็คือจ่ายเน็ต4กิก7วันจ่ายแค่49บาทเท่านั้นไม่พอจะมีเน็ตแถมมาตั้งหากให้ใช้True ID อีก2กิกรวมเป็นเน็ต6กิกจ่ายแค่49บาทใช้งานได้7วันอย่าเพิ่งใส่ข้อมูลเยอะมันเยอะมากเลยอ่ะจำยังไม่หมดเอาใหม่ดิย้ำอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูด้วยปิ้งเน็ต4กิก7วันจ่ายแค่49บาทแถมเข้าไปอีกเน็ตของ True ID ตั้งหากอีก2กิกรวมเป็น6กิกจ่ายเพียง49บาทกิกของ True มากกว่ากิกของคุณป่ะใช่ครับมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าคุณมีกิ๊กใช่ไหมถ้ากิ๊กแค่นี้ไม่พอผมเพิ่มกิ๊กแค่อีกเลยครับครูครูเขาเอาไปเลยให้10กิ๊ก10กิ๊ก7วัน99บาทแถมครูเน็ตของ True ID 5กิ๊กเดี๋ยวจะไปไม่ได้แล้วเนี่ยมาอย่างนี้มาย้ำอีกรอบเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจกันเน็ต10กิ๊กของ True 7วัน99บาทแถมไปเลยอีก5กิ๊กสำหรับใช้งาน True ID แล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยากใช้แบบจัดเต็มสุดๆไปเลยครับก็มีเน็ต16กิก7วันจ่ายแค่149บาทแล้วก็ได้เน็ตครูไปอีกเน็ตของ True ID ตั้งหากไป8กิกรวมเป็น24กิกในเงินทั้งหมด149บาทเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับเน็ตทั้งหมด6กิก7วัน49บาทโดยเน็ตหยุดไม่ไหวแล้วกิกมันเยอะเอาไว้ถ้าอยากจะดูเรื่องกิกเดี๋ยวไปดูสรุปเอาดีกว่านะได้ครับเพราะในในเว็บเราอ่ะเราก็จะมีรายละเอียดให้ดูนะครับโดยเราจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างว่ารายละเอียดอย่างละเอียดอ่ะของแต่และโปรโมชั่นจะมีอะไรบ้างพร้อมว่าถ้าอยากสมัครกดเบอร์อะไรแล้วก็โปรโมชั่นถึงวันไหนครับสามารถดูได้ด้านล่างนี้เลยครับเราแนบไว้สำหรับวันนี้อ่ะเราขอไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับมาสวัสดีเร็ว